เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพจดังออกมาแฉอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของอบต.ที่ถอยรถไฟฟ้าใหม่เอี่ยมค่ะแต่ว่านำมาจอดชาร์จไฟเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนแล้วการจอดใช้ไฟก็คือปกติค่ะแต่ว่าไฟที่นำมาชาร์จนั้นเป็นไฟหลวงค่ะเรื่องราวนี้หลังจากมีการตีแผ่ออกไปนะคะหลายๆคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่ทำมันเหมาะสมแล้วหรอทำไมถึงเอารถส่วนตัวเนี่ยมาชาร์จไฟที่เป็นไฟหลวงค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเพจ Facebook ที่ชื่อว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านค่ะออกมาตีแผ่ความไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐความผิดปกติของโครงการต่างๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการจัดสรรงบประมาณต่างๆล่าสุดก็ออกมาแฉพฤติกรรมของปลัดอบต.ที่เพิ่งจะถอยรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นั่นแหละมาใหม่แล้วเสียบชาร์จแบตเตอรี่รถนะคะที่สำนักงานเป็นประจำทุกวันซึ่งเพจนี้นะคะก็ระบุข้อความว่าปลัด EV ปลัดอบต.ถอยรถ EV ใหม่เอี่ยมนะคะเสียบชาร์จไฟสำนักงานประจำทุกวันเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนมาแล้วเหตุเกิดที่อบต.แห่ง1ในจังหวัดลำปางซึ่งหลังจากโพสต์นี้มีการเผยแพร่ออกไปแน่นอนค่ะชาวเน็ตก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นวงการนี้มีทุกแห่งในเมืองไทยอิ่มกันทั้งโคตรสุดยอดครับปลัด EV ชาร์จมือถือยังพอทนนี่ชาร์จรถ EV ไปเลยจ้าในขณะที่บางคนนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเต้าเสียบปลั๊กเนี่ยมีมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งจะมาติดตั้งพร้อมกับรถของปลัดอบต.ท่านนี้พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยควรที่จะมีบทลงโทษค่ะ